สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2562ค่ะกับเยเกดารินปริญญากุลจากกรมนาธิการสำนักข่าว e-finance ไทยค่ะไข่เจียวค่ะลลิตาเติมประชุมจาก e-fin school ค่ะค่ะสวัสดีวันพฤหัสหุ้นแดงวันพฤหัสสีแดงจันเจียวเขาก็จันเจียวเขียวตลอดไปไหนจ๊ะไปเที่ยวแป๊บนึงจะสิ้นปีแล้วนะคะฤดูท่องเที่ยวต้องเที่ยวกันหน่อยช่วยชาติแดงทุกวันใช่แล้วค่ะไม่ว่าเจียวมาไม่ว่าเทสมาแดงหมดคิดถึงจันแฟเนาะใช่ใครคิดถึงจันแฟบ้าจันแฟคลอดน้องแล้วนะจ๊ะใช่แล้วน้องรักคุณน่ารักน่าชังน่าหยิกมากๆตัวกลมปุ๊กเลยใครเป็นเฟนกับจันแฟนะคะก็ไปส่องได้นะคะเด็กชายนะคุณน่ารักน่าชังมากๆค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าหุ้นจะแดงค่ะแต่เราก็มีเรื่องเมาใช่ไหมคะมากมายฉันเตรียมมามีประมาณ3แผ่นโอ้โหภาพเสียงโอเคนะคะ1ทักทายนักลงทุนเลยสวัสดีพี่ชาชาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครมีหุ้นอะไรที่ต้องการถามรีบถามกันเข้ามาเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหุ้นที่ถามกันค้างๆไว้อ่ะค่ะเยอะมากเยอะๆแต่ว่าเราก็คือเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเราไม่ได้ตอบให้ในรายการอ่ะเพราะว่า1คือเวลาเหลือน้อยเพราะว่าดิฉันพูดเยอะใช่มั้ยแล้วก็2เนี่ยรู้ตัวก็อยากเล่าอ่ะเออบอกแล้วรายการเนี่ยทำสนองนิดคนจัดแล้วก็อย่างที่2ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าบางทีมันเปิดตรงเนี้ยมันยังไม่ได้อะไรอ่ะเพราะว่าคือหุ้นที่คุณถามมาบางทีเราไม่ได้ตามเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนาะพอเปิดมามันก็แบบมีเวลานิดเดียวในการดูอ่ะแล้วมันจะไม่ค่อยได้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าให้เวลาเก๋ๆได้ไปทำการบ้านเออไปกระตุ้นต่อมเผือกจะทำงานแล้วก็รับรองว่าสามหน้ากระดาษจะหมายถึงแล้วก็จะหาคำตอบมาให้ได้อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะได้อะไรที่มันน่าจะลึกกว่าการมานั่งดูแบบผ่านๆอะไรแบบนี้นะจ๊ะสวัสดีพี่สิริรัตน์เข้ามาด้วยนะคะภาพสวยเสียงเพราะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณชวนทานสเต็กกันแต่เช้าเลยเมื่อวานใครที่ช้อนไปได้วันนี้ก็น่าจะพอจะมีกำไรกรุบกริบติดไม้ติดมือแต่ว่าจะบอกว่าคือนักวิเคราะห์ก็ยังแนะหลีกเลี่ยงนะค่ะเพราะว่ามันยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องของสเต็กนะคะนอกจากสเต็กแล้วค่ะเราก็มีหุ้นคือจริงๆอ่ะเมื่อวานสเต็กแบบว่ามาแรงแซงทางโค้งใช่แล้วในช่วงปลายตลาดคือแรงขายมาแล้วก็แรงเซิร์ชข่าวสเต็กเซิร์ชข่าวแบบหลายพันเลยพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นข่าวอะไรดังนั้นหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยเราเลยไม่ทำสเต็กเอซูพูดทำไมบอกเลยว่าพูดเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอยู่แล้วอันดับที่2ที่คนค้นหาข่าวรองจากสเต็กเนี่ยมันก็มีอยู่นั่นก็คือ PTG PTG หุ้นน่าจะเป็นหุ้นในดวงใจหรือหุ้นที่ติดพอร์ตใครหลายคนอยู่รายงานกำไรออกมาก็คือดีแต่ว่าหุ้นมันดูเหมือนตื้อๆมันไม่ค่อยไปเนาะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่า PTG แนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงส่วนราคาหุ้นนั้นก็ต้องแล้วแต่กลไกตลาดเป็นคนตัดสินนะคะใช่เรียลโรงไฟฟ้าอีก2ตัวที่ทุกคนรอคอยผลการดำเนินงานนั่นก็คือดีกริมและอะไรเก้าอ่ะจะไม่เห็นคุณแอบอ่านโพยดิฉันทำไมคุณถึงไม่เห็นแต่ดิฉันต้องใส่ตาสั้นใส่ตายาวด้วยใช่ไหมใช่จะดูชัดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยบีกรีมกับเก้านะคะแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส3ออกมากำไรลดลงซึ่งไม่ต้องตกใจนะจ๊ะก็เป็นไปตามคาดมาเล่าให้ฟังสำหรับหุ้น2ตัวนี้นะคะเหมือนเขาก็บอกไว้แล้วอ่ะเนาะใช่วันนี้มีหุ้นน้องใหม่1ตัวตัวไหนคะ BC ดิฉันก็แอบเห็นโพยดิฉันให้คุณตอบบูติกโฮเทลอะไรที่บูติกเนี่ยทำไมคนไม่ชอบหรอบางกอกแอร์เวย์บูทิคแอร์ไลน์หุ้นก็ลงจังเลยบูทิคโฮเทลนะคะไม่ต้องกระซิบด้วยอันนี้ก็แอบสงสารในละตามจองจะบอกว่า4วันอังคารถึงศุกร์เนี่ยจะมี IPO เข้าวันละตัวเลยนะตอนนี้3ตัวละรอดไปตัวเดียวคือ ACE เมื่อวานนี้เพราะว่าอยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทนคือมันเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์ของโลกเลยต้องยอมเขาต้องยอมเขาแต่ว่า
SHR ค่ะอสังหาเนาะก็ตามระเบียบแนวเดียวกันกับ IP ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ BC BC ก็ธุรกิจอสังหามาแนวเดียวกันไหมเป็นอสังหาแนวใหม่มาแนวเดียวกับ SHR ตรงที่เข้าด้วยเกณฑ์ Market Cap ดิฉันว่าไอ้หุ้นที่เข้าด้วยเกณฑ์ Market Cap อะไม่เคยมีตัวที่รอดเลยนะเอาจริงอันนี้เรื่องจริงเหมือนที่พี่เก๋บอกมีก่อนอันนี้ก็มีพวกอนันต์ใช่ไหมอนันดาเทสก็เข้าด้วยเกณฑ์ Market Cap ไม่แน่ใจว่ามีตัวที่รอดไหมแต่ว่าเท่าที่นึกได้อ่ะคือคนเรามักจะจดจำอะไรที่มันไม่ดีถูกไหมใช่เวลาเราขาดทุนเนี้ยเราจำได้ดีเลยตัวไหนทำเราเจ็บเนี่ยคือเมื่อเช้าอ่ะก็พยายามคุยกันในกองบก.ว่าอันนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลละเอียดเฮ้ยตัวที่มันเข้าด้วยเกณฑ์มาเก็ตแคปมันมีตัวที่รอดบ้างไหมบก.ดิฉันก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีนะตัวอะไรนึกไม่ออกคือฉันจำได้แต่เพสและอนันดาซึ่งไม่รอดเหมือนกันไงแล้วก็พอมาสองตัวเนี้ยเอาอีกละดิฉันอยากจะขอร้องบรรดาที่ปรึกษาทางการเงินเนาะ คือถึงแม้ว่าเกณฑ์มันจะเปิดช่อง แต่ว่าคือถ้าเกิดว่ามันเพอร์ฟอร์มมันไม่ดีอะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้คุณก็น่าจะดูนิดนึงอะไม่งั้นมันเจ็บทุกฝ่ายนะฉันว่า แต่ว่าจริงๆอะถ้าเกิดหุ้นมันต่ำกว่าจอง มันก็อาจจะเป็นโอกาสของคนที่อยากได้นะ อยากได้ราคาต่ำกว่าคนที่เขาจอง IPO มันก็ได้อยู่แต่ไม่รู้ตรงไหนที่จะต่ำที่สุดอันนี้ก็แล้วแต่การวิเคราะห์ของแต่ละคนเนาะเพราะว่าหุ้นใหม่ๆอ่ะก็น่าคิดนะหุ้นใหม่ๆอ่ะมันหนึ่งคือมันยังไม่มีใครรู้จักบทวิเคราะห์อาจจะยังไม่เยอะบางตัวไม่มียังไม่มีบางตัวไม่มีบทวิเคราะห์เลยด้วยซ้ำเราก็จะรู้แต่ว่าเขาเทรดกี่เท่าของบุ๊ก PE เขาเป็นยังไงเทียบกับกลุ่มอะไรแบบนี้มันต้องมโนข้อมูลอ่ะทำอะไรวะขายไก่ไงวะแต่ไปไหนวะส่งออกไปไหนประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมโนทุกอย่างอ่ะใช่มโนแนวโน้มข้อมูลมันมีแต่เราต้องมโนแนวโน้มของเขาเองประมาณนี้พี่เก๋ๆมีแว่นสีเขียวไหมครับจะดีเหรอชอบสังเกตก็อยากให้แช่งให้ลงคุณจะได้ขึ้นไงนี่แช่งลงทุกวันเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคือเราจั่วหัวไปแค่4หัวข้อแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีหุ้นแบบว่าหลายตัวเลยที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเช้าวันนี้เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่ามันยังติดอยู่ในกระดานเหมือนที่ดูมาในตอนเช้าก็จะทยอยเล่าให้ฟังละกันเฮ้ยมีซุปเปอร์เห็นไหมล่ะซุปเปอร์ขาไก่เป็นไงบ้างประกาศจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ11ปีว้าปรบมือปรบมือไม่เยอะนิดเดียวแต่ก็อ้าวก็ได้แล้วนะ11ปีนึงวันนี้หุ้นเมื่อกี้ก่อนเข้ามาคือซูเปอร์เป็นอันดับ1ใน F6 เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมเนาะเอาโดนแซงไปแล้วจ้าเดี๋ยวเราก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกราฟดัชนีก่อนนะคะโอเคสลับไปที่หน้าโปรแกรมกันเลยค่ะตึงดัชนีเซตนะคะก็อย่างที่ให้คำแนะนำไว้นะคะเส้นต้นทุนของเขานั้นใช่ใช่ได้กลับมาอีก1รอบแล้วนะคะอย่างที่เราเคยบอกไว้นะคะต้นทุนของเขาเนาะอย่างที่ให้ไว้สถาบันเนี่ยอยู่ที่1617 1617ใช่ไหม1617ไม่ลืมนะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขต้นทุนของสถาบันนะคะและตอนนี้นะคะได้ต่ำลงมาอีกแล้วนะคะฟันธงวันนี้สถาบันซื้ออย่างนี้ได้ป่ะเหรออย่างนี้ได้ป่ะไม่น่าไม่น่าไม่เคยกล้าฟันเพราะว่าเมื่อวานที่หุ้นลงมาสถาบันยังขายอยู่เลยใช่สถาบันขายหนักนะใช่17บอกดิฉันบอกว่าโบก็ขายสถาบันกับโบกขายโบกแม้จะขายแบบไม่เยอะแต่สถาบันคือขายไป1,700บอกดิฉันบ่นว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานฉันก็ซื้อ LTF นะทำไมสถาบันยังขายแลดูเดี๋ยวแลดูเหมือนจะแลดูเหมือนกิจนิพนธ์ในเม็ดเงินนั้นเยอะแลดูเหมือนจะแบบซื้อเป็นพันล้านเลยทำให้ประเทศรุ่งเรืองมาเลยทีเดียวโอ้โหนี่บอกฉันฟังอยู่หรือเปล่าเอามาเมาอีกแล้วจะว่าฟังหยอกหยอกนะคะนี่มาไว้กระทั่งหัวหน้าตัวเองที่ดูแล้วกันบอจอนี่จะรอดหรออ่ะเมื่อวานกองทุนขายนะคะต่างชาติซื้อแต่ก็ไม่เยอะไง557ล้านก็เลยทำให้คุณเมื่อวานยังไงก็ไม่เท่าขายอ่ะปิดลบ11จุดเนาะรายย่อยเราก็เก็บเข้าพอร์ตไป1,381ล้านบาทค่ะมีสเต็กอยู่หนึ่งในนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้สินะใครได้ทานสเต็กไปบ้างเมื่อวานนี้วันนี้น่าจะอิ่มแล้วนะคะวันนี้น่าจะอิ่มแล้วประมาณนี้นะคะแนวโน้มแนวโน้มก็ตอนนี้หลุดต้นทุนมาแล้วนะคะอาจจะมีแรงขายออกมาอย่างที่เราบอกว่าเกินต้นทุนเขาไปแล้วอาจจะมีแรงขายและก็มีแรงขายออกมาจริงๆนะคะและตอนนี้ทำให้ราคาณปัจจุบัน1608เนี่ยต่ำกว่าต้นทุนของเขานะคะอาจจะมีแรงขายออกมาต่อเนื่องแหละแต่ถ้าต่ำมากๆเนี่ย
เขาอาจจะมีซื้อคืนขึ้นมาบ้างเพื่อพยุงให้ไปหาต้นทุนของเขาที่เดิมเขาคือสถาบันนะคะใช่สังเกตเส้นสีส้มนะตรงนี้คือต้นทุนของเขาพอหลุดนะคะเขาขาดทุนปุ๊บเขาก็จะพยุงขึ้นพยุงขึ้นปุ๊บถ้าได้นิดหน่อยเขาก็จะอาจจะมีแรงเทขายลงมาก็เอาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับกลับมาอยู่ในโซนต่ำก็คือเขาขาดทุนนั่นแหละนะคะเหมือนถ้ามองในมุมมองของ TFX นะคะตอนนี้เขาทายนะคะทายเนี่ยไงทายว่าขึ้นแต่ว่ามันดันลงค่ะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยขาดทุนอยู่แต่เส้นสีฟ้าค่ะอันนี้คือต้นทุนของต่างชาติค่ะเขามองช็อตก็คือมองลงค่ะแต่ว่าตอนนี้หุ้นก็ลงจริงๆค่ะและต้นทุนเขาก็ต้นทุนเขาอยู่ข้างบนอันนี้เนี่ยลองมองในภาพของ TFXเราก็อยากรู้ว่าถ้าเขาเข้ามาในตลาดบ้านเราและซื้อหุ้นตัวเดียวที่เรียกว่าเซตเนี่ยเขาจะทายยังไงโอเคอันนี้ก็มองว่าเขาทายถูกเขาก็ได้กำไรไปเห็นไหมสูงขี้ยาวนานมากสถาบันก็เขียวเขียวแดงแดงเขียวแดงแดงต่างชาตินี่ได้กำไรตลอดแต่ว่าสถาบันนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะใช่ค่ะรายย่อยดูได้ไหมรายย่อยดูได้ไหนดูซิพี่อยากเป็นรายย่อยใช่ไหมรายย่อยได้กำไรหรือขาดทุนเราต้องดูที่ fund flow แต่ว่านักลงทุนตรงนี้จะดูไม่ได้นะอีกละแม่นแล้ว local yes นี่ไงรายย่อยต้นทุนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทายว่าหุ้นจะขึ้นแต่หุ้นก็ลงก็ขาดทุนกันไปแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็จะเหมือนกับทายลงอ่ะแล้วต้นทุนอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้นทุนเขาอ่ะแพงกว่านะค่ะถ้าสมมติว่าทายลงต้นทุนอยู่ตรงนี้เขาได้กำไรถูกไหมแต่ว่าของเราอ่ะต้นทุนอยู่เส้นสีเขียวเนี่ยแล้วทายลงอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีต้นทุนแพงกว่าต่างชาติแต่ก็ยังดีกว่าสถาบันต้องพูดอย่างนี้ประมาณนี้ภาพรวมของเซ็ตคร่าวๆนะคะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าดัชนีน่าจะแกว่งตัวค่ะเฮ้ยนี่มันลงคือตอนที่อ่านเนี่ยตอนที่อ่านมาเนี่ยคือแกว่งตัวระหว่าง1610ถึง1620ค่ะคือตอนนี้ก็เริ่มหลุด1610มาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยปัจจัยใหม่ๆยังไม่มีเมื่อคืนจริงๆดาวโจนส์ปิดบวกนะบวกไปเกือบ100จุดเอ้ยทำไมบ้านเราลงลงทำไมอินดี้มากๆนะคะเดี๋ยวนี้ใช่ๆอ่ะปัจจัยที่บอกว่าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยเพราะว่ายังคงเป็นปัจจัยเดิมๆแต่จริงเมื่อวานนี้ก็มีประธานเฟดนะที่ออกมาพูดถึงการส่งสัญญาณว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันไปสักพักหนึ่งเพราะว่ามองแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกลับมาขยายตัวต่อเนื่องอันนี้คุณทรัมป์อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าคุณทรัมป์แกกดดันให้ประธานเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยเป้าหมายแกคืออะไรรู้ไหมอะไรอยากให้ดอกเบี้ยติดลบจ้าโอ้ยตายแล้วใครจะยอมแล้วคนที่เขาเป็นแบบธนาคารกลางอ่ะคือดิฉันบอกเลยว่าเนี่ยออกมาท้าทายอำนาจทรัมป์เลยอ่ะเขาจะล้มอำนาจดอกเบี้ยหรอคะฉันจะไม่ลดฉันจะคงดอกเบี้ยไปก่อนอะไรแบบนี้ต่อต้านกันไปส่วนสงครามการค้าอย่างที่ทราบว่ายังไม่มีความแน่นอนเนาะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะส่งผลให้หุ้นไทยอินดี้ต่างจากดาวโจนส์อะงบบจที่ประกาศออกมาเล่าให้ฟังทุกวันเลยเนาะว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้นักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรบจลงตอนแรกเนี่ยณบัดนาวเนี่ยยังคาดว่าปีนี้กำไรบจประมาณ1ล้านล้านหรือว่ากำไรต่อหุ้น EPS เนี่ยประมาณ100บาทแต่ว่าพองบ9เดือนออกมามันเริ่มไม่เป็นไปตามคาดดังนั้นถ้าเกิดปรับลงเอเชียพัฒน์บอกว่ากำไรที่หายไปทุกๆ 10,000 ล้านก็จะส่งผลต่อคาดการ EPS เนี่ย1บาทต่อหุ้นก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะหายไปกี่หมื่นล้านแล้วก็กำไรต่อหุ้นจะหายไปเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันก็จะกลับมาเป็นว่า PE ของตลาดไงถ้าเกิด E มันน้อยลงอย่างเงี้ยPE มันอาจจะแพงขึ้นไปจาก16เท่า18เท่าตอนนี้อีกค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดไม่ค่อยไปไหนแหละค่ะนะมีอะไรอีกประเด็นอะไรอีกไม่มีมาหมดอ่ะหมดแล้วสเต็กเลย ใครทานสเต็กกันค่ะใครทานสเต็กไปวันนี้มีกรอบเซตที่เท่าไหร่1610ถึง1620ตามบทวิเคราะห์ใช่ค่ะอาจารย์เจียวคุณมีไหมกราฟกราฟจันเจียวบ้างได้ก็กรอบเท่าไหร่กรอบเดิมของเรานะคะก็อยู่ตรงที่เดิม1640นะคะส่วนกรอบล่างแต่จริงๆก็เป็นกรอบการเก็งกำไรในรอบนี้แหละมันอาจจะห่างกันกับนักวิเคราะห์ที่ให้ไว้ในรอบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส
่วนนะคะกรอบล่างคุณหลุดพันหกล่างใช่พันห้าเจ็ดเก้าค่ะพันห้าเจ็ดเก้านะคะแต่จริงๆนักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าแรงซื้อสถาบันยังเชื่อแรงซื้อสถาบันอีกนะว่าจะทำให้หุ้นไม่หลุดพันหกนะอันนี้ต้องดูว่าจะแม่นหรือเปล่าก็อย่าขายกันมาเยอะแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะสงสารนักลงทุนรายย่อยบอกว่าฉันไม่ได้ขายฉันซื้อโอ้โหคนรวยอย่างเราค่ะตอนนี้พันหกขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะค่ะพันหกร้อยสิบถึงพันหกร้อยยี่สิบอันนี้เป็นกรอบจากนักวิเคราะห์สเต็กอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้เขายังเขียวอยู่เลยแค่ดิฉันจะพูดถึงเขาเท่านั้นแหละเหลืองเลยค่ะงานเข้าค่ะเมื่อวานก็พอเมื่อวานเนี่ยจริงๆอ่ะตอนที่ข่าวเริ่มออกมาเราก็กำลังจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยเขามีข่าวอะไรก็เขามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนโรงไฟฟ้าขนอมข่าวไม่ดีออกมาตอนที่ทำข่าวอยู่เมื่อวานนะตอนช่วงบ่ายเราเห็นละสเต็กแบบเริ่มมาแต่จริงๆเมื่อวานคือตอนบ่ายหุ้นมันลงอยู่แล้วไงสเต็กก็เริ่มแบบมีแรงขายออกมาลงไป20 30ตังค์อะไรประมาณเนี้ยยังไม่เยอะค่ะเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าข่าวนี้ไม่มีผลหรอหรืออะไรแบบนี้อันนี้ครับนี่ใช่มั้ยใช่แต่ปรากฏว่าอ๋อสงสัยน้องคุณยังไม่รู้คือยังไม่ได้รู้ในวงกว้างเพราะว่าพอข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ข่าวจากเราที่เดียวนะ คือพอทุกสำนักข่าวยิงข่าวออกไปเนี่ยเนี่ยค่ะวอลุ่มมาแดงเถือกแล้วก็เต็มหลอดเลยเมื่อวานลงไปโล13บาท80ค่ะเป็นต่ำสุดในรอบประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดดูเลย13บาท80แต่เขายังไม่มีการแจ้งข่าวอะไรใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเนี่ย5ปีในรอบ5ปีเมื่อวานลงมาตรงเนี้ยอีกทีนึงก็11บาทใช่ไหมมาเอาอ่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆเมื่อวานนี้มีเดี๋ยวดิฉันจะคอยดูคร่าวๆของคุณค่ะอันนี้ต้องคร่าวจริงๆเพราะว่าอะไรไม่กล้าเล่าเยอะเนื่องจากคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดแล้วก็เล่าไปกลัวจะเล่าผิดคือให้ไปอ่านในข่าวนี้นะคะคือเซิร์ชหุ้นสเต็กก็จะเห็นเลยปปช.สั่งฟันสเต็กพร้อม2ผู้บริหารแล้วก็4เจ้าหน้าที่รัฐคดีสินบนโรงไฟฟ้าขนอมก็มีเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐ4คนเรียกรับสินบน20ล้านบาทจากบริษัทข้ามชาติที่รับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมแล้วก็สเต็กเนี่ยบริษัทอันนี้คือเขาชี้มูลความผิดไปที่บริษัทด้วยนะและผู้บริหาร2ท่านคือคุณภาคภูมิศรีชำนิตอนนี้เป็น MD แต่เข้าใจว่าตอนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดเนี่ยไม่น่าจะเป็น MD ตอนนั้นยังเป็นตำแหน่งอื่นแล้วก็คุณลาเกสกาเลียอันนี้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ช่วย MD อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคดีอาญานะคือสเต็กและ2ผู้บริหารในโทษฐานร่วมสนับสนุนการกระทำผิดคือเป็นคนร่วมสนับสนุนแล้วก็คือถ้าเกิดคุณไปอ่านในรายละเอียดของข่าวนี้เนี่ยประมาณว่ามีการไปรับสินบนกันที่สำนักงานใหญ่ของสเต็กแบบนี้เลยคือไม่อยากเล่ารายละเอียดมากเพราะว่ากลัวว่าเล่าแล้วจะผิดหรือว่าจะบิดไปจากข้อเท็จจริงอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีคดีพลิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นปปช.ที่แถลงออกมาเมื่อวานอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยปรากฏข้อเท็จจริงอันนี้เอาเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสเต็กนะคะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสเต็กและผู้บริหารระดับสูง2รายคือคุณภาคภูมิและคุณลาเกสเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกเก็บสินบนจากบริษัทญี่ปุ่นโดยมีการจัดทำสัญญาที่ไม่มีการจ้างงานจริงเพื่อให้สเต็กจัดเตรียมสินบนเป็นเงินสด20ล้านบาทต่อมาก็มีการมอบสินบนให้กับผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นที่สำนักงานใหญ่ของซิโนไทยเพื่อขนเงินไปยังอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้ง4รายประมาณนี้เลยซึ่งอันเนี้ยเมื่อเช้าอาจจะบทวิเคราะห์เขาบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นกรณีแรกที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนถูกชี้มูลโดยปปช.ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแบบนี้นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผู้บริหารถูกชี้มูลความผิดจะต้องลาออกหรืออะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเคสแรกไงเพราะว่ากฎหมายที่ครอบตลาดทุนอยู่เนี่ยมันคือกฎที่จะต้องเป็น
กลต.แบงค์ชาติคือถ้าเกิดคุณถูกกลต.ถูกแบงค์ชาติกล่าวโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยตามกฎหมายมันต้องออกทันทีแต่ว่าพอเป็นหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจอันนี้สอบถามกลต.อีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรทำนองนี้ออกมาจากบริษัทหรือว่าออกมาจากทางการแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสเต็กก็ส่งหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้เกือบ2ทุ่มไม่ใช่เกือบ2ทุ่ม 17:41 เกือบ 18:00 นแต่ว่าบอกตามตรงว่าดิฉันเห็นตอนใกล้ๆ3ทุ่มคือจะนอนแล้วจะนอนแล้วอ่ะถือว่าเป็นคนนอนเร็วนะเนี่ยเลื่อนจริงๆเลื่อนเฟซเลื่อนอะไรดูซะหน่อยแล้วก็พอดีอยู่ในกรุ๊ป LINE Marketing อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แคปอันนี้ส่งมาอ้าวดิฉันก็รีบไปเปิดข่าวตลาดอ๋อเขาแจ้งตลาดมาแล้วก็เลยแคปอันนั้นอะขึ้นเฟซไปให้เมื่อวาน 3 ทุ่มกว่าๆเพิ่งเห็นตอนนั้นนะคะก็คือยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสินบนโรงไฟฟ้าขนอมแล้วก็บอกว่านี่บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลไม่เคยเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันขอให้ผู้ลงทุนมั่นใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้วก็เขามั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงแสดงหลักฐานโต้แย้งการถูกกล่าวหาได้แล้วก็จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดที่ดิฉันบอกว่าไม่ค่อยกล้าเล่าละเอียดเนื่องจากว่ากลัวมันผิดมันบิดเบือนไปเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดเนี่ยค่ะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์หากมีผู้ใดนำความไปบิดเบือนว่าบริษัทกระทำความผิดมันอยู่ข้อนี้เองใช่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายถ้าเกิดทำให้เขาเสียหายใช่ก็เอาเป็นว่าถ้าจะพูดก็จะอ่านให้ฟังเลยเอาตามที่ปปช.บอกเลยจะไม่อยากไปใส่ความเห็นส่วนตัวหรืออะไรเพราะว่ามีบรรทัดมีบรรทัดนี้แหละเป็นมีดจี้คอเลยใช่อย่าไปอะไรกับเขาก็กลายเป็นว่าโอ้ยหุ้นลบเลยเมื่อวานสเต็กก็ลงไปแรงค่ะโลเนี่ย13.80แต่อันเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองเลยนะจะบอกให้คือถ้าคุณคิดมั่นใจว่ามันไม่กระทบพื้นฐานใช่ค่ะสเต็กเนี่ยก็ตอนนี้แบ็คล็อกเขากลับคืนมาแบบเยอะมากเลยนะแล้วพื้นฐานเขาก็อยู่20บาทอัพนะมันเป็นโอกาสหรือไม่อันนี้ต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันไม่แน่นอนอ่ะวันนึงมันก็มีข่าวอันนึงอีกวันนึงก็มีอีกแบบนึง อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะทำแบบที่เอเชียพัฒน์บอกระยะสั้นแนะหลีกเลี่ยงลงทุนแต่ราคาเหมาะสมเขายังให้ที่เดิมนะ25บาททรินิตี้นี่ยังแนะซื้อราคา23บาทคือราคาพื้นฐานปีนี้ค่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นทางพื้นฐานจริงๆก็อยู่ที่20กว่าบาทโอ้อัพไซด์เยอะอยู่เพียงแต่ตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณไปดูเคสอะไรที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทั้งหลายทั้งแหล่ของบจ.มันจะได้รับผลกระทบแค่ช่วงแรกเพราะสุดท้ายถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานนักลงทุนก็เชื่อมั่นอ่ะมันก็ต้องกลับมาอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยอันนี้อาจจะเป็นแรงของเรื่องนี้ในรอบนี้ของสเต็กนะคะถามว่าเอาไงต่อดีก็อย่างที่บอกเนาะแล้วแต่ว่าเรามองยังไงรอก่อนก็ได้ถ้าใครยังไม่มั่นใจ เหมือนที่เอเซียพัฒน์บอกระยะสั้นแนะหลีกเลี่ยงลงทุนไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนนะคะเออทรินิตี้มั้งที่บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นเคสแรกนี่น่าจะเป็นเคสแรกของไทยที่ผู้บริหารสูงสุดของบจ.ได้รับการชี้มูลความผิดจากปปช.ซึ่งเป็นการสืบความในขั้นต้นเห็นไหมคือมันมีอีกหลายกระบวนการจึงอยากให้รอความชัดเจนในประเด็นนี้ก่อนทรินิตี้ก็บอกว่าอยากให้รอความชัดเจนก่อนนะแต่พื้นฐานยังให้ไว้ที่23บาทตามนี้เนาะเนี่ยแบ็คล็อกแข็งแรงมากนะจุดนี้แนะนำซื้อสเต็กผ่านไปเอาตัวไหนตัวไหนตัวนี้ไหมคิวไหม PRM ได้เลยครับ PRM อันนี้ไม่ได้จั่วหัวไว้แต่เตรียมมาคุณอาจจะสงสัยกำไรก็โต มีปันผลด้วยนะจ๊ะทำไมวันนี้เราก็เหมือนนักลงทุนเพราะว่าดีหมดทำไมหุ้นลงมันโตต่ำกว่าที่คาดง่ายๆไปอ่านข่าวตรงนี้นะ
10โมง19เมื่อเช้าร่วง 8% สรุปคือไม่ได้ขาดทุนแต่โตต่ำกว่าคือกำไรเขาโต 15% ค่ะปันผลระหว่างการ6สตางค์ขึ้น XD วันที่27นี้นะคะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณไปดูเขากำไรไตรมาส 3 252ล้านค่ะ KTB ก่อนหน้านี้คาดไว้288ยวนต้าคาดไว้290นะคะเยอะไปเลยคือตอนเนี้ยอะไรที่มันคือนักทุนชอบความเซอร์ไพรส์ตอนเนี้ยอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อ่ะมันจะได้รับการตอบรับไม่ว่าจะทางเซอร์ไพรส์ออกมาอ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์ในทางลบค่ะเออเอาไปเลยแรงขายอันนี้อีกอันนี้ไม่เซอร์ไพรส์คือถ้าไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่ชอบค่ะ CPO เนี่ยไม่เซอร์ไพรส์ลงทุกวันคือประกาศกำไรดีตามคาดค่ะคือไม่เซอร์ไพรส์ไงไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันไม่เอาละลงนะ PRM ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่านักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการหรือเปล่าค่ะส่วน PRM นะคะในด้านของกราฟเทคนิคนะคะโลเดิมของเขานะคะอยู่ที่8บาทตอนนี้ราคา6บาทเนี่ยก็คือถ้าปิดโซนต่ำกว่า8บาทถือว่าปิดเบรกโลนะคะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงจากที่ก่อนหน้านี้ไซด์เวย์นะคะก็คือถ้าก่อนหน้านี้ไซด์เวย์แล้วเขาปิดต่ำเนี้ยก็ฉันเลือกลงฉันขอลงแล้วกันลงแล้วแหละเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะคะถ้าปิดเบรก8บาทนะเบรกโล8บาทนะคะโล8บาทเหรอ6บาทตอนนี้มัน6บาท95ใช่ถ้าปิดไงถ้าฟื้นมาได้ก็โอเคแต่ถ้าปิดเบรกตรงนี้ก็บายบายเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเต็มตัววันนี้ค่ะส่วนราคาเหมาะสมอาจจะต้องดูก่อนว่านักวิเคราะห์จะปรับประมาณการหรือเปล่านะคะเมื่อวานปิดนี่เลยพี่เก๋8บาท20ราคาปัจจุบัน7บาททวนกระโดดฟ้ามาเลยนะคะประมาณนี้นะมีโอกาสทำนิวโลนูแนวรับของเรานะคะค่ะตัวอะไรอีก PTG ค่ะ PTG เมื่อวานหุ้นขึ้นกำไรทุบสถิติอย่างที่พี่เก๋บอกทุบตัวเนี้ยจะบอกว่าทุกอย่างก็ดีหมดแต่ว่าหุ้นก็ขึ้นแบบตื้อๆคือคนไม่เชื่อมั่นหรอหรือยังไงเนื่องจากว่าคือถ้าคุณดูกำไรเขานะคะเขาเคยแตะพันล้านเมื่อปี59แล้วก็กำไรก็ลดลงมา2ปีปีนี้9เดือนคือ 1,200 ค่ะดิฉันถึงกล้าจั่วหัวว่ากำไรทุบสถิติไงเพราะว่าแค่9เดือนเขาก็ทุบสถิติที่เขาเคยทำมาทุกปีแล้วแต่ว่าเหลืออีก1ไตรมาสมันก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วใช่แล้วซึ่งไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังมองดีอันนี้ทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงเช้านะคะคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดกำไร 1,500 แล้วก็ปีหน้าเป็น 1,800 ทุกอย่างดีหมดแต่ดูเหมือนความเชื่อมั่นยังไม่กลับมาเนาะกำไรพุ่งไม่อยากเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันคือ 23,000 เปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยไตรมาส3เขากำไรแค่ล้านกว่าเองแล้วก็มาไตรมาส3ปีนี้เนี่ย 23,000 กับไตรมาส3ปีนี้กำไร258คือประมาณจากล้าน9มาเป็น258มันเยอะก็เลยทำให้ปีนี้กำไรจะทำนิวไฮทุบสถิติตั้งแต่เข้าเทรดไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากปาล์มคอมเพล็กซ์ที่เดินเครื่องไปแล้ว 100% แล้วก็ปีหน้ารัฐบาลจะใช้ประกาศใช้ B10 ก็ใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมอันนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นอัพไซด์เพราะว่าส่วนพวกนี้ยังไม่ได้รวมไปในราคาพื้นฐานราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยก็คือประมาณ 21-22 บาทประมาณนี้นะก็จะสูงกว่าเดิมคาดว่าอย่างนั้นก็เลยมองดีมองพลังบวกย้อนกลับไปดู PTG ทำไมดิฉันถึงบอกว่าความเชื่อมั่นยังไม่กลับมาเพราะว่าเราเคยเชื่อมั่นเขาถึงขั้นปี59ที่เขากำไร 1,000 ล้านเนี่ยเพิ่งเขาขึ้นไปไฮ 33.75 ตอนนั้น PE 50เท่านะจ๊ะค่ะเราเคยเชื่อมั่นเขามากถึงขนาดนั้นแล้วถามว่าปีนี้บัดเดี๋ยวนี้กำไรเขาจะ 1,200 แต่หุ้นเขาตื้อๆนั่นมันก็แสดงว่าเรายังไม่ให้พรีเมียมเขาเท่ากับเมื่อก่อนใช่ค่ะเนาะนี่แค่นี้แหละนี่คาดกำไรปีนี้คิดเอาเองน่าจะประมาณเท่าไหร่1,500ปีหน้า 1,800 ดิฉันชอบอันนี้จริงเมื่อวานอ่านให้ฟังไปแล้วแหละ KTB บอกว่าหุ้น PTG ตอนนี้ถูกกว่าสร้างปั๊มเอง
คุณพระใครจะไปสร้างปั๊มอ่ะก็ประมาณว่าเขาคิดเป็นแบบคิดเป็นต่อสาขาคือเอามาเก็ตแคปมาหารสาขาเลยมั้งก็จะตกสาขาละ15ล้านคือถ้าเกิดคุณไปสร้างปั๊มน้ำมันเองนะคะคุณจะมีต้นทุนการก่อสร้าง 15-20 ล้านบาทต่อแห่งแต่ถ้าคุณซื้อ PDG วันนี้ต้นทุนคุณจะอยู่แค่15ล้านเท่านั้นถูกกว่าไปสร้างเองค่ะน่ารักน่ารักประเด็นนี้ฉันชอบอุ๊ยไม่ใช่21 22 27บาทพูดผิดขออภัยนะคะเมื่อกี้ราคาพื้นฐานปีหน้า 27.75 ดิสคาวเยอะเลยนะ21 22เนี่ยพูดผิดนี่แล้วก็มีอัพไซด์จากความคอมเพกเนาะแล้วก็การบังคับใช้ B10 ในปีหน้าประมาณนี้ก็ราคาหุ้นก็อย่างที่บอกจะไปได้ถึงไหนก็คงต้องดูว่าตลาดจะกลับมาให้ค่าพรีเมียมกับ PTG เนี่ยมากน้อยแค่ไหนราคาพื้นฐาน27กับ24บาทเนาะไม่ใช่21นะพี่บอก21 22อ่ะกราฟกราฟเทคนิคนะคะเมื่อวานนักลงทุนก็ถามกันพอดีเมื่อวานมีคอร์สนะคะกราฟก็อยู่ในช่วงไซเวย์นะคะเราจะเห็นว่าเขาไม่ทำไฮใหม่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่มีแรงขึ้นในรอบนี้ส่วนโลยกตัวนะคะก็ถือว่าเป็นภาพไซเวย์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบๆตัวนี้นะคุณอาจจะเห็นอยู่เนาะตีให้ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่ากรอบไซเวย์กรอบนี้นะคะแล้วเขาเลือกทางลงเนี่ยอย่าหลุด17บาท70นะคะแต่ถ้าเขาจะเลือกทางขึ้นเนี่ยก็ขอให้เบรก19บาท10ขึ้นไปให้ได้นะคะแต่น่าจะมีพลังบวกขึ้นมาอยู่ต้องรอว่านักลงทุนจะเชื่อมั่นกลับมาหรือยังความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนาะคอมเมนต์มาด้วยนะว่า PTG กำไรดีแต่ราคาไม่วิ่งสงสัยหมดแรง อ่ะประมาณนั้นตัวไหนต่อคะพี่เก๋พูดถึงอีกตัวนึงนะอันนี้ก็นอกโผล่อีกละที่โอ้แต่นี้กำไรก็ไม่ดีไม่ได้อยู่ในนี้เลย Beauty เมื่อวานก็พูดถึงเขาตกเทรนน่ะเพราะว่ากำไรเขาว่าไตรมาส3เนี่ยประมาณ50ล้านแล้วนักวิเคราะห์คาดว่าไตรมาส4ก็น่าจะทรงตัวจากไตรมาส3ก็คือประมาณ50แล้วคือที่จะพูดเนี่ยไม่ได้อะไรหุ้นก็ลงอีกใช่ไหมกราฟไม่ต้องพูดถึงบิวตี้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยราคาเหมาะสมใหม่เจียวบาท82พระเจ้าคือตอนนั้นที่ CIMB ให้จริงๆเขาให้มานานแล้วนะแต่เราไม่เห็นค่ะนี่ CIMB ตอนให้2บาท46เนี่ยที่ฉันก็รู้สึกว่าโอ้ใจร้ายตอนนี้ทิสโก้ให้บาท82ค่ะต้องกระซิบเลยสงสารคุณหมอหมอสวินโอ้ยกระซิบแต่ไมค์คุณอยู่นี่ค่ะคุณตอนนี้ก็บิวตี้ตอนนี้ราคาก็ถือว่ากลับมาอยู่ในระดับที่ควรจะเป็นตามผลการดำเนินงานนะคะแต่ก่อนหน้านี้พรีเมียมเยอะพูดอะไรอีกเอาน้องคุณไหมเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเก้าเก้าเออเก้ายังไม่พูดใช่ไหมเก้ายังเก้ากับบิกริมเมื่อวานก็ประกาศงบออกมาแล้วเมื่อวานประกาศมาตอนเย็นมั้งผู้บริษัทใหญ่ๆชอบประกาศหลังปิดตลาดตอนเย็นเนาะกำไรลดลงนะคะสำหรับกัลฟ์ก็คือลดลง 9.9% คำแนะนำของนักวิเคราะห์สำหรับกัลฟ์เนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วนะเพราะว่าราคาหุ้นมันแหกมาทุกด่านทุกอันแล้วคือเราไปแบบว่าปีไหนปีนู้นกันแล้วนะคะแต่ถามว่ากำไรที่ลดลง 9.9% เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูรีเสิร์ชก่อนหน้านี้เขาก็คาดประมาณนี้แหละเนื่องจากว่ากัลฟ์เนี่ยมีปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าบางแห่งนะคะก็เลยทำให้กำไรลดลงเอ้ยฉันเห็นรีเสิร์ชล่าสุดนี่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น172บาทแต่แนะนำถือปรับเป้าหมายขึ้นนะแต่แนะนำเข้าถือเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้หุ้นมัน167บาท50บาทแล้วมีบัวหลวงมั้งที่ปรับขึ้นไปเป็น200กว่าบาทแต่นี่คือบุหลวงบอกว่าถ้าเกิดรับรู้ทุกโครงการแล้วเนี่ย จะเป็น250เลยนะโอ้โหแต่ทุกโครงการนะ 6,000 เมกะทุกโครงการแต่กัฟเนี่ยดิฉันกลัวใจเรื่องอะไรรู้ไหมการที่เขาไปได้โรงไฟฟ้าที่เวียดนามอ่ะคือมัน 6,000 เมกะไปคำนวณละเงินลงทุนเนี่ยประมาณ 200,000 300,000 ล้านอ่ะโอ้เออคุณคิดถึงอะไรเวลาแล้ว DE กัฟเนี่ยค่อนข้างสูงบอกเลยแต่ผู้บริหารยังยืนยันนะว่า
คือเวลาลงทุนเขาน่าจะลงทุนเป็นเฟสแล้วก็เงินลงทุนน่าจะมีเพียงพออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นโปรเจกต์เขาที่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะอ่ะเราก็กลัวใจอันนี้ในแง่นักข่าวนะเราก็จะกลัวใจว่าเวลาหุ้นเขาขึ้นแรงๆด้วยเฮ้ยจะเพิ่มทุนเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแค่สงสัยเราถามเขาแล้วเขายืนยันว่าเงินยังมีเพียงพอดิฉันงงใจช่องนี้มากค่ะจันเจียวมันหมุนแล้วมันก็ไม่ไปไหนจ้ะอ่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นดูกราฟเดย์ก็ได้เราไม่ดูกราฟบีก็ได้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นข้อมูลวันนี้ใช่ไหมเนี่ยวันนี้อ่ะถ้าเป็นกราฟเดย์ดิฉันก็พยายามพูดถ่วงเวลาเมื่อกี้นะให้มันแบบว่าเรียบร้อยนะไม่มาจ้ะฉันไม่ดูเธอละนี่เรายังอยู่ใช่ไหมรีคอนเน็กแล้วเรายังอยู่เนาะยังอยู่ไหมคะท่านผู้ชมฮัลโหลเฮ้ยแต่ค้างไปแล้วยังอยู่ไหมคะแต่ตอนนี้รีคอนเน็กแล้วมาแล้วโอเคน่าจะมาแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจจะหลุดไปขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มาดูกราฟเทคนิคนะคะของเกากันก่อนนะคะกราฟตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงขึ้นในรอบนี้นะคะเพราะว่าทำ A shape ต่ำลงแต่ไม่ได้ทำ new low เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วง sideway up อยู่นะคะก็ถือว่ายังมีพลังดีอะนะคะสำหรับด้านกราฟเทคนิคนะคะถ้ารอรอบนี้ที่มันหักหัวลงเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อรอบใหม่ต้องเบรก176บาทนะคะส่วนถ้ามันจะเปรียบเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยก็เบรกนะคะ153บาทนะคะน่ารักมากเลยอะอยู่ค่ะกลับมาแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้แสดงว่านั่งฟังจริงจังแต่อันนี้ไม่อยู่ว่ะไม่มาก้าวีกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอรีเฟรชก่อนเออไม่งั้นจะปิดมันไปแล้วโกรธมาแล้วเห็นไหมกับีก็ยังดีอยู่เนาะกับบีก็ยังดียังเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นอยู่ยังไม่หลุดนะคะดีทั้งคู่ทนด้วยนะจ๊ะพูดถึงเก่าเก่าอีกตัวนึงเขามาต้องมาคู่กันบีกริมบีกริมก็ประกาศงบแล้วนะคะวันนี้หุ้นเป็นยังไงอ่ะหุ้นยังขึ้นอยู่ยังเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะว่าเขาเหมือนจะทำนิวโลตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้หลุดเพราะว่าเรายึดที่ราคาปิดเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหลุดแล้วกันรอบนี้นะคะแต่ว่ามันมีพลังบวกขึ้นมาแล้วแหละนะคะวันนี้นะคะถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะคะขาลงนะคะต้องหลุด50.50 บาทถ้าเขาจะขึ้นต่อรอบใหม่นะคะก็เบรก54.50 บาทค่ะทางด้านกราฟเทคนิคของบีกริมบีกริมกำไรลดลงก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเพราะปีก่อนเขามีรายได้อื่นมากกว่าปกติคือปีที่แล้วอ่ะไม่ปกติคือปกติตอนนี้ใช่ตอนนี้ปกติอ่ะปีที่แล้วเขากำไรเกือบ800ล้านในไตรมาส3ปีนี้ก็เหลือ763ล้านค่ะจริงๆมันก็ดีนะมันก็พอๆกันนะใช่แต่ปีที่แล้วอ่ะจริงๆกำไรจริงๆอาจจะไม่ได้ดีเท่า794ไงค่ะแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจสำหรับบิ๊กกริมใช่บิ๊กกริมไหมเริ่มแล้วว่าตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่ว่าที่อ่านมาเนี่ยใช่บีกริมไหมขออนุญาตเปิดของทรินิตี้โอเคบีกริมใช่ตัวนี้แหละที่จะพูดถึงเกือบแล้วดีแล้วยังไม่พูดออกไปเพราะพูดไปแล้วแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือทรินิตี้เนี่ยก็ให้มุมมองว่าผลประกอบการไตรมาส4คือหลังจากเนี้ยจะแค่ทรงตัวอันนี้ต้องรอดูความชัดเจนซึ่งบิ๊กริมก็เป็นโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งที่ไปได้งานที่เวียดนามของกัลฟ์เมื่อกี้ 6,000 เมกใช่ไหมของบิ๊กริมคือ 3,000 เมกครึ่งนึงแต่ว่าตรงเนี้ยนักวิเคราะห์ยังไม่รวมในประมาณการไงค่ะทรินิตี้ก็ให้ราคาเหมาะสม35บาทค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้คือเขามีสตอรี่แต่ว่านักวิเคราะห์ยังไม่รวมในประมาณการแล้วก็ทรินิตี้บอกว่าที่ผ่านมาได้ผ่านช่วงการเติบโตของกำลังการผลิตที่สูงที่สุดไปแล้วของปี2019ใช่แต่ว่าอัพไซด์เขาจะอยู่ในอนาคตที่นักวิเคราะห์ยังไม่รวมในราคาเหมาะสมเนาะบัวหลวงนี่น่าจะรวมแล้วให้ต้อง60บาทเห็นไหมทรินิตี้ให้แค่35บาทตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่51บาทก็น่าจะไปหาราคาที่รวมไปบาทเหมือนบัวหลวงหลายๆโครงการไปแล้วอันนี้ก็สำหรับบีกริมคือเขามีสตอรี่ที่ดีแหละแต่ว่าการลงทุนก็จับจังหวะดีๆใครมีอยู่ก็ทนรวยไปเนาะค่ะถ้าใครไม่มีก็รอจับจังหวะนะคะค่ะซุปเปอร์ขาไก่เมื่อเช้าอยู่อันดับหนึ่งนะ
ตอนนี้อยู่อันดับ2นะคะตอนนี้ยอดวอลลุ่มวันนี้ผิดปกติไป4เท่า 4.15 เท่าเทรดไปยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลย198ล้านใช่5วันที่แล้วเนี่ยคือไม่ถึง50ล้านต่อวันเนาะวันนี้วันเดียวเลย2ชั่วโมง198ล้านนะคะนี่คือความผิดปกตินะคะยอดเทรด4เท่าแล้วนะคะเขาบวกมาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้บวก1ตังค์ใช่ไหมclose 59ตังค์ตอนนี้61อ่ะบวก2ตังค์เฮ้ยงบดีจ้ะงบหรูหรากำไรไตรมาส 3,200 ล้านค่ะปันผลระหว่างการเท่าไหร่คะเจียว 0.011 บาทคือกี่ตังค์ไม่ถึง1ตังค์1ตังค์ 1.1 ตังค์เออใช่ปันผลระหว่างการ 0.01 ยังไม่ถึง1ตังค์เหรออันนี้1ตังค์ไงแต่ถ้าเกิดว่า1ตรงนี้จะเป็น10ตังค์อ่ะอันนี้ก็คือปันผล1สตางค์แต่หุ้นขึ้น2ตังค์แล้วนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า คือกำไรไตรมาส3เขาดีโอ้เมื่อกี้ฉันปิดทำไมอ่ะฮะจะดูราคาดู XD ดูอะไรไปก่อน 0.11 บาทเพราะว่างบไตรมาส3เขาดีเพิ่มขึ้น 641% เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่เวียดนามที่ COD 4โครงการแล้วก็น่าจะส่วนใหญ่แหละอันนี้รับรู้กำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนซูเปอร์ไอเอฟเนาะ XD วันไหน XD 27เหมือนกันเมื่อกี้ PRM พีมามารีนก็ XD วันที่27นะคะใช่ค่ะมีก็มีนักลงทุนถามเข้ามาเหมือนกันแหละตัวเนี้ยซูเปอร์เหรอน่าจะใช่นะซูเปอร์ขาไก่อ่ะกราฟเป็นยังไงซูเปอร์กับซูเปอร์ไอเอฟค่ะอ่ะกราฟนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือยังจากที่ก่อนหน้านี้เขาไซด์เวย์ในภาพแนวโน้มขาลงนะคะตอนนี้หาอยู่ที่ 0.61 ตังค์ตอนนี้เท่ากับเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะขึ้นอยู่เลยใช่ยังเป็นไส้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะขึ้นจริงๆให้เขาไปปิดที่ราคาไฮวันนี้ให้ได้ก็คือ 0.63 ค่ะถ้าเขาปิด 0.63 ได้ฉันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอก่อนยังไม่ขึ้นนะถ้าเป็นภาพตามกราฟเทคนิคส่วนภาพใหญ่ตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือไซด์เวย์ในภาพแนวโน้มขาลงนะคะซูเปอร์เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะเพราะเวลาเขาหายคือหายไปเลยหายไปเลยเงียบหายไลน์ไม่ตอบเดี๋ยวรับแนวต้านบอกไปยังบอกไปแล้วเนาะดู VA หน่อยไหมโอ้ย VA แนวรับ60ตังค์นี่น่าจะเหนียวแน่นส่วนแนวต้านอย่างที่เจอบอกเลยต้องปิดเหนือ63ตังค์ใช่แนวต้าน64ตังค์อันนี้ก็ยังน่าจะผ่านไปได้ยากอยู่ใช่แล้วค่ะตัวไหนอีก TU ทำไมลงจังTU ลงแรงจังค่ะ คุณสุภาพรนะคะมาดูในภาพของ TU มาไหม ดิฉันเกลียดอินเทอร์เน็ตวันนี้จริงๆนี่ไงโอ้ล่าสุดวันที่13คือเมื่อวานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับอากาศไหมวันนี้อากาศดูสลืมสลืออ่าทียูยอมรับว่าปีนี้ยอดขายพลาดเป้านะคะนี่พลาดเป้านะคะเป็นหนึ่งเหตุผลที่อาจจะมีแรงขายบาดแข็งพ่นพิษเอ๊ะงบเขาอยากออกแล้วเนี่ย กำไร 1,370 ล้านบาทก็คืออัตราแลกเปลี่ยนกระทบยอดขายใช่ไปดูในไส้ในเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูของ TU อันนี้เหมือนเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว TU อ่ะตั้งแต่วันที่เขาประกาศงบคือจริงๆอ่ะถ้าเราดูกำไรสุทธิเขาอ่ะมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าปีก่อนเขามีค่าใช้จ่ายพิเศษเยอะแต่ถ้าเกิดเทียบกำไรจากการดำเนินงานปรับลดลงคือบริษัทอธิบายไว้ดีค่อนข้างดีมากให้ความชัดเจนเนื่องจากว่าถ้าคุณดูบรรทัดสุดท้ายมันดูเหมือนเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะที่พี่เก๋เล่าวันนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเขามีรายจ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวค่ะถ้าเกิดดูจากการดำเนินงานคือเทียบเท่ากับ 1,370 ล้านบาทกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยปรับลดลงเพราะว่ายอดขายเขาลดลงจากผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนค่ะแต่ว่ากำไรขั้นต้นเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของจะดันบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในปี63คือปีหน้า TFM ตัวนี้ใช่ไหมใช่ okay. อันนี้ก็คือสตอรี่ของ TU ค่ะนักวิเคราะห์บูลเลอร์มีให้ถือด้วยอ่ะหลังจากงบออกแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มีปรับลดราคาเป้าหมายอะไรลงด้วยนะคะราคาพื้นฐานตอนนี้อยู่ที่15บาท20จนถึง18บาทอ๋อ19บาท60
15.20 ถึง 19.60 ใช่ค่ะตอนนี้หุ้นลงมา13.20 คุณต้องการคุณต้องการอะไรจากทียูฉันถามหน่อยคุณต้องการอะไรจากเขาถ้าเป็นภาพกราฟเทคนิคนะคะก็ถ้าตามกราฟนะสายตามแนวโน้มนะคะก็อย่าหลุดนะอย่าหลุด13.30ตอนนี้13.20เพราะฉะนั้นอย่าปิดตรงนี้นะเออดันขึ้นให้หน่อยนะคะถ้าปิดตรงนี้ปุ๊บหลุดนิวโลหรือเปล่าอ่ะนิวโลหรือเปล่าคุณไหนชอบเช็คจังเลยนะเนี่ยนิวโลเนี่ยอุ้ยไม่อยู่หลายปีเลยโอ้13.20อุ้ยปีนี้ค่ะ1 2 3 4 5เกือบ6ปีโลเดิมอยู่ที่10.94โลเดิม10.94อันนี้ตั้งแต่ปี56เลยนะใช่ปี56เปลี่ยนกลับไปกราฟรายวันก่อนดูน่ากลัวเหลือเกินคุณกลัวมันไปถึงเหรอดูราคาเป้าหมายน่าจะปี56น่าจะยังมีแก็บให้เล่นอยู่เฮ้ยแต่ปี56อ่ะปี56เขาก็กำไรประมาณนี้แหละ 2,800 ปีนี้น่าจะมากกว่าปี56แหละอืมใช่แต่ว่าราคาหุ้นเออแต่ราคาหุ้นเนี่ยวุ้ย13บาทกับเมื่อกี้10บาทก็ยังห่างกันอยู่เยอะ19.6ก็น่าจะลงมาตามที่ควรจะเป็นแหละคือพอคนให้ความเชื่อมั่นลดลงอ่ะค่าพรีเมียมมันก็ลดลงเนาะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้ตอนนี้ก็ถือว่าแก๊ปเหลือค่อนข้างเยอะนะคะพูดถึง TU ก็ต้องพูดถึง CPF CPF ก็ประกาศงบแล้วนะคะหุ้นลงใช่ไหมกำไรโต 23% ค่ะแต่มีแต่กำไรโตจากการขายเงินลงทุนถ้าเข้าไปดูข้างในนะเหมือนกับว่าไม่ได้โตจากการดำเนินงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนจากการดำเนินงานเนี่ยกำไรลดลงเดี๋ยวๆแอบดูก่อนเออดีกำไรเขาเพิ่มขึ้น 23% อ่ะก็คือเป็นผลมาจาก2 อย่างคือธุรกิจสุกรที่ดีขึ้นแล้วก็กำไรจากการขายเงินลงทุน อันนี้อาจจะไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดคุณคลิกเข้าไปในคำอธิบายงบการเงินอันนี้คือแอบคลิกเข้าไปดูมาแล้วว่าเหมือนกับยอดขายเขาน่าจะลดลงคลิกเลยคลิกให้ดูเลย คาใจแล้วเกินชอบมุมมองนักข่าวตรงเนี้ยก็คือเฮ้ยจริงเหรอแต่เวลาไปดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคลิกอะเออมันต้องมาสิอินเทอร์เน็ตน่าจะช้าเนี่ยช้ามากเบิร์ดกระโหลกจะทำร้ายคอมพิวเตอร์โอ้ยช้าไม่เอาแล้วอ่ะเอาเป็นว่าคร่าวๆเขามีกำไรเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนแล้วกันแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าขายเงินลงทุนในอะไรนะแต่ที่ผ่านมาเขาเคยขายหุ้น CP ออกมาด้วยแหละอันนี้ไม่รู้เป็นอีกปัจจัยนึงไหมแล้วเขาก็เขียนนางก็เขียนแต่ว่ากำไรจากขายเงินลงทุนค่ะแล้วเธอขายอะไรวะไม่บอกอยากรู้นะต้องไปดูในบทวิเคราะห์เพราะว่าครั้งที่แล้วมานักวิเคราะห์จะรู้ว่าเขาขายหุ้น CP ออกแล้วเขาก็ขายมาต่อเนื่องขายทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนี้นะคะสำหรับ CPF ต่อเลยไหม GFPT เอาจริงเหรอมีคนถาม GFPT ใช่ไหวไหมครับตอนนี้ผมรับมา14 บาท GFPT เฮ้ยฉันเพิ่งเขียนถึงเขาไปเออประเด็นมาก่อนอ่ะจำไม่ได้ช่วงเนี้ยจะบอกว่าประเดประดังเนี่ยฟื้นเมื่อไหร่อ๋อจำได้ละพอเห็นหัวข่าวปุ๊บจะจำได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีไฟไหม้ไฟไหม้โรงงานที่สมุทรปราการค่ะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะผิดขออภัยมีไฟไหม้โรงงานแต่ว่าตอนนั้นผู้บริหารก็ยืนยันว่ามันกระทบยอดขายไม่เยอะน่าจะแค่ 1% หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนเนี้ยพอได้ไปเจอผู้บริหารอีกรอบนึงอ่ะนักวิเคราะห์ออกมาหันประมาณการลงเพราะว่าผลกระทบจากไฟไหม้มันเยอะกว่าที่คาดประมาณว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนไลน์ผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำใหมันเยอะกว่าที่ความเสียหายประเมินออกมาแล้วเยอะกว่าที่คาดไว้ใช่ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ่ะสำหรับนะคะสำหรับต้นทุนที่14บาทเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันในรอบนี้นะคะถ้าสายตามแนวโน้มเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะฟื้นตอนไหนดิฉันรู้ฉันรู้ถ้าเกิดเข้าไปอ่านในข่าวรู้นานไหมนานถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอปิดการ์ดนึงนะ
ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูว่าฉันจะจำแม่นไหมนะคะเดอกลางปีหน้าโอ้กลางปีหน้าไตรมาส4ยังไม่สดใสนะจ๊ะค่ะให้ระวังไว้ด้วยอ่ะสีนี้แบบ อาจจะทรงๆหรือเฟลลงได้เลยไตรมาส4นะเขาบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษจากความเสียหายของโรงงานที่ถูกไฟไหม้นี่ไงนั่นไงจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในครึ่งหลังของปีหน้าออนะอ่ะถ้าสมมุติว่า ต้นทุน14 บาทนะคะและจะฟื้นอีกทีนึงคือกลางปีหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรอไปก่อนนะคะแต่ถ้าต้นทุน14บาทตอนนี้ถ้าเป็นภาพของกราฟเทคนิคเนี่ยควรขายออกแล้วนะคะเพราะว่าคือถ้าเรียนกับจันเจียวเนี่ยจะต้องคัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมที่จันเจียวสามวันก่อนหน้าสามวันก่อนหน้านี่เป็นจุดขายทางด้านกราฟเทคนิคนะคะเป็นจุดขายทางด้านกราฟเทคนิคเพราะว่าราคาปิดเบรกโลนะคะวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นสายตามเทคนิคก็เป็นวันที่เขาเซลล์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถืออยู่ตอนนี้พูดปุ๊บเห็นไหมบวกขึ้นมาเลยนะคะ บวกมาให้พี่ขายหรือเปล่าอ่ะ โอเคนะคะถ้าเป็นภาพกราฟเทคนิคเนี่ยยังไม่ดีนะคะและข่าวเนี่ยก็ยังต้องรอการดำเนินธุรกิจก็ยังต้องรอเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะแบ่งขายก็ได้นะคะถ้าพี่จะเล่นตามการสวิงตัวของอินดิเคเตอร์นะคะแต่บอกไว้ก่อนว่ากราฟเทคนิคเนี่ยยังไม่โอเคนะคะนี่ตีให้อีกเส้นนึงวิมันก็ใกล้เส้นนี้เราด้วยนะคือโลถัดมาของเขาอ่ะคือประมาณ 11.70 ค่ะให้ระวังถ้าหลุดตรงนี้คือหลุด2อ่ะหลุด1หลุด2น่าจะยุ่งนะในรอบกี่ปีเนี่ยโอ้มีอีกยังมีอุ๊ยตรงเนี้ยตรง 11.70 น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญอยู่เพราะว่าทดสอบบ่อยมากจะหลุดไหมไม่หลุดหรอกมั้งจิ้มตรงนี้ให้หน่อยเท่าไหร่นะตรงนี้เคยมั้ย 11.70 ไง11.70 ก็คืออันเนี้ยอันที่จิ้มไปเมื่อกี้ไงถ้าเราไม่แอคชั่นไม่ทันในกราฟรอบนี้ก็อีกทีนึงก็11.70ซึ่งเหนียวมากแต่ต้นทุนพี่เขา14บาทนะเข้าใจเลยว่าตอนเนี้ยกำลังแบบหวั่นไหวมากมาดูราคาเหมาะสมนิดนึงเผื่อจะเป็นกำลังใจให้พี่ได้บ้างคุณพระนี่คือกำลังใจเหรอคุณพระเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเผื่อไงแต่พอมาดูข้อมูลจริงคุณพระทิสโก้ปรับราคาเป้าหมายใหม่นะคะตอนนี้ต่ำสุดคือ12.20 บาทค่ะมันเข้าไปใกล้จุดเมื่อกี้11.70 บาทแล้วเข้าไปใกล้นะใช่สูงสุดที่น้ำขอให้ตอนนี้คือ16.70 บาทค่ะเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วผู้บริหารยืนยันกระทบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยฟังหูไว้หูนะบอกเลยคือต้องใช้นิสัยนักข่าวเขาไปช่วยเราไม่เชื่อเอาจริงๆนักข่าวเวลาผู้บริหารพูดอะไรมาปุ๊บยิ่งเป็นเรื่องดีๆนะเนกาทีฟทิงกิ้งไว้ก่อนเลยอ่ะฉันจะต้องตั้งทวงว่าต้องมีอะไรแน่ๆระมัดระวังคุณเขาบอกไม่ดีเขายอมรับคุณก็คิดเขาบอกดีคุณก็คิดมีตอนไหนไม่คิดบ้างไหมไม่มีเพราะว่าต่อมเผือกดิฉันจะทำงานตลอดเวลาเมื่อได้ข้อมูลข่าวสารอะไรมาเมื่อเดี๋ยวเราจะลืมพูดถึงเขา BC ตัวนี้ไม่มีคนถามเลยหรอหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นหุ้นตัวเล็กๆอยู่ใน MAI BC คือ Boutique Hotel ค่ะเอ้ยไม่ใช่ Boutique Hotel ค่ะ Boutique อะไรเนี่ย Boutique อะไร Boutique Corporation Boutique Hotel ตีปากตัวเองอะทำธุรกิจอสังหาอสังหาแนวใหม่เขาเรียกตัวเองว่าแนว Bossคือยังไงอ่ะบอสก็คือจำได้ไหมนะบิวอ่านดีกว่าเดี๋ยวผิดเอาอีกแล้วนี่ผู้นำธุรกิจบอสรายแรกอธิบายให้ฟังนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยอยากฟังเหมือนกันบิวโอเปเรตแล้วก็เซลล์แปลว่าสร้างบริหารและขายที่บอกว่าขายยกชุดน่ะหรอใช่ตอนนั้นจะมีบางส่วนก็ขายยกล็อตไปเลยคือเป็นโรงแรมเป็นส่วนใหญ่เป็นโรงแรมแหละตามสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะก็คือขายยกล็อตก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะบริษัทจะถือหุ้นอยู่บางส่วนค่ะเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเขาเห็นทำเลหรืออะไรตรงไหนดีเขาก็จะไปสร้างใช่ไหมแล้วเขาก็จะชักชวนคนมาร่วมลงทุนอาจจะเป็นพวกคนรวยๆไฮเน็ตเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมใส่เงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโครงการมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบริหารให้โดยการถือหุ้นอยู่บางส่วน 15% 18% 20% อะไรแบบเนี้ยบ้างธุรกิจจะประมาณนี้ราคา IPO 2.86 บาทหรือคนอาจจะมองเทรนด์มันยังไม่มา
ข้าใจยากมากกว่านี่นะเขาให้ราคาพื้นฐานคือ3.20 บาทถึง3.95 บาทนะแต่วันนี้ก็แสดงความเสียใจด้วย ที่เขาเปิดต่ำกว่าราคาจองนะคะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วตัวนู้นเสียงอ่อนตัวนี้อีกอย่างนึงคือเขาเข้าด้วยเกณฑ์ market cap ใช่เขายังขาดทุนแต่เนี่ยนักข่าววันนี้ไปเจองานเปิดเทรดใช่ไหมงบเดี่ยวมีกำไรสามารถจ่ายปันผลได้แม้งบรวมจะขาดทุนถ้าคุณเห็นงบรวมเขาคุณอาจจะเห็นว่าเขาขาดทุนไตรมาส3 9เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเหมือนกับเขาไปถือหุ้นเล็กๆน้อยๆในหลายๆโครงการอ่ะแล้วพอรวมๆมาพอรวมเป็นบริษัทใหญ่อ่ะมันยังขาดทุนแต่ถ้าเกิดเป็นงบเดี่ยวที่เป็นเฉพาะของเขาเองอ่ะเขากำไรแต่ว่าตรงเนี้ยก็เลยให้นักข่าวไปเคลียร์มาแล้วว่าแล้วเวลาคุณจ่ายปันผลคุณจ่ายจากงบเดี่ยวหรืองบรวมก็เคลียร์มาแล้วว่าจ่ายจากงบเดี่ยวดังนั้นก็งบเดี่ยวเขามีกำไรนะคะคอมพานีอย่างเดียวไม่รวมคอนโซลิเดตนะคะที่บอกว่าธุรกิจเขาเนี่ยน่าจะเข้าใจยากอันนี้กิมเองให้มายังไม่ได้ยิงเป็นข่าวเพราะเหมือนเขายังไม่ได้ส่งไฟล์มาอันนี้แอบปริ้นมาก่อนปริ้นมาแล้วเล่าให้ฟังก่อนจะได้กิมเองบอกว่า BC เนี่ยเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market Cap ด้วยโมเดลธุรกิจในลักษณะ Asset Play ทำให้กำไรผันผวนความน่ากลัวอาจจะยังอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับการเก็งกำไรมองกรอบเพดานที่ 3.30 บวกลบหรือ 15% จากราคาจองค่ะอันนี้เขาน่าจะทำมาก่อนที่หุ้นจะเข้าเทรดนะคะแล้ววันนี้หุ้นเปิดเทรดไป 2.40 บาทจากราคาจอง 2.86 บาทคือตัวเนี้ยเวลาเขาบอกคุณว่าเขามีโครงการโน่นนี่มูลค่าเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันจะเข้าใจยากตรงที่เขาอาจจะไม่ได้ถือหุ้น 100% ไงค่ะก็เราก็ต้องไปเจาะว่าแต่ละโครงการเขาถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะรับรู้รายได้กำไรเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย มันก็จะดูแบบว่ายากนิดนึงอ่ะในความรู้สึกส่วนตัวนะค่ะคือมันไม่เหมือนแบบว่าโครงการอสังหาทั่วไปที่เขาขายได้เท่าไหร่เขารับรู้เท่าไหร่มันก็เป๊ะๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาถือหุ้นบางส่วนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะดูเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ตอนแรกจากที่พี่เก๋เล่าก็ยังงงๆว่าเอ้ยสร้างบริหารขายยังไงอ่ะเราจะไปถือช่วงไหนเราควรเก็งกำไรตรงไหนตอนสร้างเหรอนี่ไปบอกเที่ยงแล้วอ้าวไม่จริงอีกตั้ง3นาทีอ่ะมีคนถามว่าจะซื้อ ATOTC อย่างไรจะซื้อจะขายแล้วกันนะคะ ATOTC อย่างไรให้ราคาไม่สูงกว่าที่เรากำหนดถ้าเรามีราคาที่เรากำหนดแล้วเอาจริงๆก็ATOTC อาจจะไม่เหมาะแต่ อยากได้ราคาปิดไงแต่ปิดอะไม่อยากให้เกินตรงเนี้ยต้องทำยังไงอะทำไงแสดงว่าคุณอยากได้ใกล้ราคาปิดมากผมไม่เคยซื้อขายหุ้นเลยอ่ะจริงๆถ้าพูดในมุมมองของโปรแกรมเราอ่ะจะถามว่าเราขายของเพราะว่ามันสามารถทำได้ใช่ก็คือการใช้งานตัวออโต้เทรดแต่ว่าต้องมีหลักทรัพย์รองรับนะคะเราก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่ามีหลักทรัพย์ไหนบ้างที่หน้าเว็บของเราแต่ว่าถ้าหลักทรัพย์นั้นพี่ใช้งานอยู่แต่มองไม่เห็นออโต้เทรดใช่บล็อกเกอร์นั้นให้ใช้แต่เรามองไม่เห็นออโต้เทรดก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเรายังไม่ได้ทำข้อสอบเพราะเขาไม่ได้ให้คุณเห็นเลยคุณต้องทำข้อสอบให้ผ่านก่อนข้อสอบก่อนถูกทุกคนอ่ะทุกคนมีให้ใช้แต่คุณมองไม่เห็นเขาจะปิดไว้คุณไม่เข้าใจคุณอย่าเพิ่งใช้เลยคุณทำข้อสอบผ่านอนุญาตให้คุณใช้นะคะมันจะมีไทป์นึงค่ะของตัวออโต้เทรดก็คือตั้งซื้อขายตามทามมิ่งที่ใกล้ตอนตลาดปิดมากๆฉันอยากได้ราคาปิดแต่ถ้าราคาปิดมันเกินราคาที่ฉันกำหนดไว้ไม่เลยค่ะไม่เอาเลยอันนี้ก็ถ้าสนใจอันนี้เป็นโปรแกรมออโต้เทรดเนาะค่ะใช่เป็นออโต้เทรดติดต่อมาที่อีฟินได้เลยใช่ค่ะก็สอบถามเข้ามาก่อนได้หรือว่าถ้าหลักทรัพย์เรารองรับอย่างเงี้ยก็ทำข้อสอบกับหลักทรัพย์ให้ผ่านแล้วก็อนุญาตให้ใช้งานได้เลยค่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนถาม Work Point ใช่ไหมใช่เหรอทำไมดิฉันไม่เห็นนะคะ Work Point ไปแล้วไปเลย Work Point เนี่ยเราเพิ่งเขียนเป็นหุ้นเด่นเมื่อวานนี้นะคะก็เขาบอกว่าลงแล้วลงเลยเอาเป็นว่าพื้นฐานรายการปังแต่งบพังตลอดเพราะว่าเมื่อวานเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วว่าการแข่งขันด้านการขายโฆษณาคือมันรุนแรงมากใช่ค่ะตอนนี้ตัดราคากันอย่างหนักหน่วงมันทำให้ถึงแม้มันจะดูดีแต่ว่ากำไรมันก็น้อยเพราะเขาหันราคากันนะคะได้แต่ปริมาณไม่ได้คุณภาพของราคาต้องการดูหุ้น Work Point ก็ไปดูในหุ้นเด่นวันนี้นะคะเมื่อวานส่วนกราฟก
ครับก็ไม่น่าจะอยู่แล้วอ่ะใช่ไม่อยู่แล้วค่ะพี่เก๋เป็นแนวน้องขาลงแต่เมื่อวานแล้วตามนั้นจ้าเฮ้ยตัวนี้ไม่มีใครถามแต่เราอยากบอกค่ะแผ่น B ไม่มีอะไรมากเราจะเขียนเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะใครที่ขายแผ่น B อยู่ตอนนี้วันนี้หุ้นลงไงค่ะหุ้นลงเพราะว่านี่ขนาดกำไรเขา new high นะไตรมาส3อ่ะแต่ว่าหุ้นก็ลงทำไมเออไม่รู้เหมือนกันค่ะเราจะทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงบ่ายแต่น้องที่ทางฝากมาบอกว่าระวังขายหมูเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปเนี่ยแพนบีจะไม่ใช่แค่ธุรกิจสื่อเออนางบอกฉันมาแค่นี้โปรยมาให้อยากติดตามจริงๆคุณไปดูในบทวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องติดยังแนะนำซื้อกันอยู่ก็เข้าไปดูเพราะว่าหุ้นบางตัวอย่างที่บอกงบก็ดีอะไรก็ดีค่ะแต่ว่าโดนขายเออไม่รู้ขายทำไมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่าเขายังดีสักวันนึงเขาก็ต้องกลับมาถูกไหมใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับบางท่านก็ได้หมดเวลาแล้วสำหรับเราเรื่องจริงๆเรื่องจริงๆแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคอร์สนะคะเปลี่ยนเรื่องงบให้เป็นเรื่องง่ายของเราวันพุธหน้านะคะถ้าใครลงทะเบียนไว้แล้วเจอกันวันพุธหน้าค่ะค่ะเซตตอนนี้นะคะ 1,068.62 จุดนะคะติดลบไปลบ 6.52 นะคะลบไปเช่นลบ 0.40% ค่ะพี่เก๋ค่ะวันนี้1610ยืนให้อยู่ละกันอย่ามาใกล้ๆ 1,600 ดิฉันกลัวใจเหลือเกินเนี่ยจะไปเจอแนวรับของดิฉัน 1,579 หรือเปล่าไม่เอาไม่หลุด 1,600 เนาะอ่ะวันนี้ถึงแม้ตลาดภาพรวมจะเป็นยังไงแต่ก็ขอให้พอทุกท่านเขียวๆแล้วกันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะส่วนตอนเทรนหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ